สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่แพทสั่งชาแนลวันนี้กับเข้าสู่สแครมเมคานิกอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่ห่างหายกันไปเป็นชาติเศษเลยนะครับก็ในสื่อแล้วก็ได้มีโอกาสกลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับทีมงานคนเดิมเช่นเคยนะฮะกับ Akio Accent Gamer นั่นเอง Hello guys welcome to channel Jo แพทสั่งนะครับผมโอเคแล้วก็ต้อนรับแขกรับเชิญคนใหม่ล่าสุดนะฮะนี่ Dragon P อะไรนะ Filter อ่านว่าอะไรอ่ะ Filter ป่ะถูกแล้วดับเบิ้ลพีฟิลเฟอร์นั่นเองนะฮะนี่มาประชาแมคานิกครั้งแรกนะฮะนี่ขอต้อนรับนะฮะในวันนี้เราก็เปลี่ยนสถานที่นิดนึงนะฮะก็คือจะเป็นอยู่ในส่วนของพื้นที่ท่าเรือของบริษัทอากิโอเอ็กเพรสจำกัดฮะนี่สร้างโดยอากิโอเพียวๆเลยฮะคนเดียวเลยเนี่ยทั้งท่าเรือเลยเนี่ยแบบเจ๋งเลยลองพรีเซนต์หน่อยเป็นท่าเรือที่สามารถสร้างเรือและประกอบเรือแล้วก็ซ่อมเรือพวกนี้แล้วก็มีพูดง่ายคือแทบจะเป็นเมืองได้แล้วอ่ะจากที่เห็นนะฮะก็เป็นเหมือนกับเมืองท่าดีๆนี้เองนะฮะสุดยอดมากมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับในการประกอบเรือซ่อมแซมเรือที่นี่นะฮะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญในวันนี้นะฮะก็คือสิ่งนี้นะฮะนี่อพาร์ตเมนต์เวอร์ชั่น2019นั่นเองในที่สุดเราก็มีโอกาสได้โตแสงยานุภาพแล้วนะฮะหลังจากที่เคยประดิษฐ์เมื่อหลายปีก่อนนะฮะแล้วก็นำมารีโนเวทใหม่ในปี2019ปีนี้นะฮะนี่สุดยอดมากขอชายลืมบอกไปคลิปนี้เป็นคลิปที่61อย่างเป็นทางการแล้วนะฮะมีหลังจากที่ห่างหายมานานในคลิปที่60เอ้ยถ้ามีเป็น62ก็ตามปีเลยนะเนี่ยได้อีกนิดนึง อีกคลิปเดียวบอกไว้ก่อนนะฮะว่านานๆเราจะออกคลิปสักแคปทีนึงนะฮะช่วงนี้ไม่ค่อยโผล่หน้ากันค่ะนะเชื่อว่าน้องๆคนจะคิดถึงเกมนี้กันนะฮะโอเคก็คิดว่าน้องๆคนรู้จักกันดีนะฮะกับรถถังอพาคาลิปนะฮะเป็นสุดยอดรถถังของฝั่งโซเวียตนะฮะซึ่งอยู่ในเกม Red Alert 2นั่นเองนะฮะคิดว่าน้องๆหลายคนเคยเล่นกันมาบ้างแล้วและยิ่งถ้าเป็นคนรุ่นยุค90นะฮะต้องรู้จักแน่นอนนะแต่ว่าเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่อัปเดตและปรับปรุงใหม่ฮะให้มีประสิทธิภาพที่แบบรุนแรงยิ่งขึ้นนะฮะสาเหตุที่ต้องตั้งชื่อว่าอพาคาลิป2019เพราะมันเคยถูกสร้างมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะใครที่จำไม่ได้ว่ารูปร่างก่อนหน้านี้หน้าตาเป็นไงให้ย้อนกลับไปดูคลิปฉลองครบรอบ1ปีสแครมเมคานิกนะโอ้หากันเราเองนะฮะนี่ฮะอย่างที่เห็นเราก็อยู่บนท่าเรือบริษัท Agio Express นะครับมีพื้นที่ที่ค่างๆสวยงามแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะฮะแล้วก็มีท่าเรือขนาดใหญ่นะนี่เห็นป่องไหมถามไปไหนละอ้าวออกวีไปแล้วอากิดงิวป่องหวานใจสู่ความวางใจโฟนนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะฮะอย่างที่เห็นนะฮะรถถังอพาคาลิปส์คันนี้เป็นเหมือนกับเป็นรถถังเรือธงของฝั่งโซเวียตนะฮะซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งแนวหน้าและแนวซัพพอร์ตนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่า1มันมีลำกล้องปืนขนาดใหญ่นะฮะ2ลำกล้องด้วยกันนะซึ่งปกติแล้วรถถังเนี่ยมักจะมีแค่1ลำกล้องเท่านั้นแต่ว่าสำหรับอพาคาลิปส์แล้วมี2ลำกล้องซึ่งอนุภาพรุนแรงมากนะฮะพร้อมกับนี่มันจะเหมือนกับว่าเป็นส่วนแดกเกอร์นะแดกเกอร์ที่อยู่หน้ารถของรถถังนะฮะซึ่งเอาไว้สำหรับบดขยี้ศัตรูที่ขวางหน้าแทบทุกอย่างนะครับแม้ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตก็ตามนะฮะตอนนี้โหดมากถ้าได้เล่นแล้วเลเวล2เนี่ยก็จะรู้ว่ารถถังคันนี้แบบเวลาแบบพวกทหาร GI มาขวางทางเงี้ยอพาคาลิปทับเรียบเละไม่มีชิ้นดีเลยนะฮะแต่สิ่งที่เพิ่มเติมมาเนี่ยก็คือนี่สัญลักษณ์นี้เลยฮะดิเซปติคอนนะฮะโคตรบ้าเลยปกติเราจะแปะด้วยสัญลักษณ์ออโต้บอทนะซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรมนะแต่ว่าด้วยสัญลักษณ์แห่งความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแห่งความโหดเหี้ยมมหาอำนาจนะฮะเราแปะดิเซติคอนแทนนะฮะแล้วก็ในส่วนที่เพิ่มเข้ามาอีกอันนึงก็คือนี่ฮะเป็นป้อมปืนจิ๋วนะฮะขนาดเล็กหมายความว่าเอาไว้สำหรับยิงสนับสนุนยิงสกัดนะฮะซึ่งเป็นส่วนที่ต่อเชื่อมกับที่นั่งคนขับโดยตรงนะฮะตรงนี้เอต่อมาแล้วก็พี่โจผมเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเปลี่ยนไปคนเป็นให้อยู่ที่ป้อมปืนแทนแล้วจะได้ง่ายนะอ๋อเป็นพลปืนเลยใช่ไหมโอเคอืมโอเคแล้วต่อมาที่จุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือล้อนะฮะข้างหนึ่งเนี่ยจะมีล้อทั้งหมด2ชุดนะฮะซึ่งบอกไว้ก่อนว่าถ้าเทียบกับสเกลแล้วเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงอยู่เพราะว่าสำหรับล้อตรงเนี้ยถ้าเป็นโมเดลอพาคาลิปส์เลยเนี่ยมันจะมีทั้งหมด5ล้อแต่ว่าข้าพเจ้ายัดไว้เพียง4ล้อแล้วขับเครื่องแค่2ล้อนะฮะอีก2ล้อตรงนี้จะเป็นล้อประดับนะฮะประมาณนี้แต่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างดีเยี่ยมนะฮะแล้วก็ต่อมาส่วนชุดด้านหลังเนี่ย
ันนี้เราจะแปะไว้ทั้งหมด6ล้อแต่จริงๆมี7ล้อนะก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นสเกลเนี้ยก็คือลดลงอย่างละ1ล้อนะฮะประมาณนี้ซึ่งขับเคลื่อนทั้งหมด4ล้อเป็นล้อประดับ2ล้อนะฮะมีทั้งหมด2ฝั่งพร้อมกับถังน้ำมันขนาดใหญ่นะฮะซึ่งมีฝั่งละ3ถังนะฮะมีแล้วก็มีท่อไอเสียที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะฮะจริงๆท่อมันจะใหญ่กว่านี้แต่ว่าเราหาท่อได้แค่นี้แหละเป็นท่อรถบรรทุกนะฮะเก็บไว้ก่อนบินเล่นแล้วนี่เป็นไง P51 คือบินในตำนานนี่ P51 วัดแตงนะฮะเป็นรุ่น Agio Edition นะฮะเพราะว่ารุ่นนี้ Agio ประดิษฐ์เองฮะอ๋อเฮ้ยเด้งเอาปกติปกตินะปิดบั๊กเอาพี่เห็นมันจะเด้งนิดนึงไม่เป็นไรโอเคต่อมาสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตัวป้อมปืนนี่เองนะฮะอย่างที่บอกฮะก็คือมี2ลำช่องปืนนะฮะโอเคต่อมาอันนี้คือสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาอีกอันนึงนะฮะเป็นป้อมแกตลิงกันนะฮะนี่ซึ่งปกติอวคาลิปจะไม่มีนะฮะอันนี้เราเสิร์ฟเข้ามาเองโดยอากิโอนะฮะซึ่งสัดเจนไว้ว่าควรมีสัดใหม่เพิ่มความ OP นะฮะจอดอันนี้เป็นเสาอากาศนะฮะตรงนี้โอ้จอดนิ่มด้วยเองเลยไอ้ชนเบรกเออนะโอ้กระตุกระวังนะฮะโอเคต่อมานี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นป้อมยิงจรวดมิสไซล์นะฮะตรงนี้ซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยรถถามว่าคลิปเนี่ยป้อมยิงจรวดเนี่ยมันจะเป็นป้อมยิงขนาดเล็กนะฮะแต่ว่าอันนี้อากิโอก็เสริมเข้ามาให้เป็นป้อมขนาดใหญ่เลยนะครับแทนที่จะเป็นป้อมวิป้อมวิสัยวิยิงคือบินกลายเป็นมาเป็นอาวุธต่อต้านรถถังทั้งนั้นเลยใช่คือแบบโคตรโอพีมากโอเคนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะฮะนี่อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าไงนะเป็นกรอนประตูไว้สำหรับเปิดฝานะฮะเปิดฝาทางเข้านะฮะกระโดดเข้ามาปุ๊บเราจะเจออะไรบ้างเราจะเจอนี่ตอนห้องนั่งเล่นฮะเรางงงงละสินี่มีป้ายทางออกเลยก็คือมีเป็นจอทีวีขนาด50นิ้วฮะพร้อมลำโพงแบบ Dolby Surround นะฮะพร้อมนาฬิกา1ชุดอันนี้เป็นที่วางขวดนะฮะขวดแคมเมคานิกบลูนะฮะซึ่งเป็นสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการของเรานะฮะพร้อมโซฟาอันนี้จะเป็นชุดคำสั่งขับเคลื่อนรถถังนะฮะที่ Agio คิดค้นขึ้นมันจะมีอยู่คลิปนึงที่ Agio ได้สอนไว้นะฮะก็ลองย้อนกลับไปดูได้โอเคต่อมานี่ของจริงครับโอ้นี่คือโซนห้องปฏิบัติการทั้งหมดนะฮะของรถถังเอาติดอีเหี้ยย่อก่อนย่อสิลูกเออรอดแล้วโอเคก็เดี๋ยวไล่ไปทีละส่วนกันอย่าเอาโซนหลักตรงนี้ก่อนนี่เป็นที่นั่งคนขับนะฮะนี่บอกไว้ก่อนว่าเป็น Apocalypse Version Gaming Edition นะฮะเพราะว่าโดยปกติแล้วเราจะบังคับรถถังเนี่ยโดยใช้พวกพวงมาลัยคันโยกต่างๆคันเร่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพื่อให้ความเป็นเกมมิ่งมากขึ้นเราก็ควบคุมรถถังด้วยชุดซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะฮะมีการจอ GeForce RTX อะไรทีเดียวพวงมาลัยที่เขาไว้ไหว้อะไรนะพวงมาลัยที่เขาไว้ไหว้ครูป่ะเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่แล้วนะฮะพร้อมด้วยระบบม่านวัดความเร็วนะฮะแล้วก็มีวาล์วสำหรับเหมือนกับว่าระบบดับเพลิงฉุกเฉินนะฮะเกิดสมมติรถถังไฟไหม้จากข้างในนะฮะแล้วก็เปิดวาล์วน้ำได้เลยแล้วสักพักน้องๆก็ถามเพียถ้าเปิดวาล์วเนี่ยเดี๋ยวคอมช็อตนะฮะอ๋อไม่ต้องกลัวนะฮะเพราะว่าคอมเราเนี่ยเป็นชุดกันน้ำนะฮะ กันน้ำได้อย่างเป็นกันน้ำได้อย่างดีเยี่ยมนะฮะประมาณนี้โอเคต่อมาพี่วาล์วนี่ที่เป็นบริษัทผลิตเกมพี่นั่นจะเอาให้ได้เลยใช่ไหมประมาณนี้ฮะนี่แล้วก็มีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์4ตัวนะฮะซึ่งเป็นเครื่องยนต์แบบกี่แรงมานี่อันนี้ V8 เลยเครื่องยนต์ V8 เครื่องยนต์ V8 นะฮะเจ๋งเลยพร้อมกับเครื่องปรับอากาศแบบสุดคลาสสิกนะฮะแต่ว่าให้ลมเย็นถึงใจกันเลยทีเดียวโอ้ยปอดบวมปอดบวมนะปรับควบคุมได้นะฮะตรงนี้ซึ่งเก้าอี้ตรงนี้นะฮะเป็นเก้าอี้ที่สามารถหมุนไปมาได้นะฮะนี่ตรงนี้เวลาสมมติว่าเราคลิปมุมกล้องแบบอย่างนี้ไว้นะฮะแล้วก็กด1นะนี่แต่แมวนะฮะเอาไว้สำหรับหั่นข้าวหั่นออกนะฮะต่อมาก็จะเป็นตู้เย็นนะฮะแล้วทุกคนก็จะถามอีกพี่รถถังบ้านพี่มีตู้เย็นเหรอฮะมีมาแล้วฮะบ้านสำหรับบ้านพี่โจนะใช่สำหรับบ้านพี่มีแน่นอนฮะเพราะว่ามันเคยมีมาแล้วในรถถังมาร์คไฟนั่นเองนะฮะไม่เชื่อลองกลับไปดู ขนาดเจคุณเจยังงงว่าเฮ้ยรถถังอะไรมีตู้เย็นด้วยมีแน่นอนฮะแล้วก็มีต้นไม้ด้วยนะฮะเพิ่มความ
ชุ่มชื้นนะประมาณนี้ในเมื่อเรามีตัวเย็นแล้วเราต้องมีในส่วนของโต๊ะกับข้าวนะฮะมีตรงนี้มีต้อมกับมีดจานหนึ่งชุดนะฮะมีแก้วมีสแครปเมคานิกบรูเหมือนกันนะฮะตรงนี้ของไฟสองสว่างเล็กน้อยส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนควบคุมป้อมปืนโดยเฉพาะนะฮะพร้อมกับเรดาร์ซึ่งต่อตำแหน่งผู้เล่นณปัจจุบันนะฮะมีสามารถปรับได้ทั้งหลายแบบนะเคยสอนมาแล้วมีก็คือยิ่งเลขน้อยก็คือยิ่งสุ่มใกล้นะฮะยิ่งเลขมากขึ้นก็จะยิ่งห่างขึ้นเรื่อยๆนะฮะตามความละเอียดนะฮะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะซูมออกมาดูข้างนอกฮะนี่อันนี้คือที่อากิโร่สาธิตให้ดูนะฮะอันนี้อย่าขอน้ำตรงนี้ครับเฮ้ยเราถามปิดปากเฮ้ยไม่เป็นไรนะฮะอย่างที่เห็นฮะก็คือเราจะแยกกันระหว่างระบบขับเคลื่อนกับระบบป้อมปืนอย่างชัดเจนนะฮะนี่ตรงนี้นี่ป้อมปืนกาตาลิงฮะโอ้โหเราถังได้ไงบอกได้เลยว่าเอาลงพื้นไหมเอาลงพื้นไหมเอาพื้นข้างล่างไม่ได้ตอนนั้นมันเป็นสนามบินแล้วผมทำที่กั้นไว้อ๋อโอเคนี่นู่นไปป้อมไหนเนี่ยนี่น้องอาจจะคิดถึงนะฮะนี่เรือไททานิกนะฮะซึ่งบอกไว้ก่อนนะว่าภายในยังไม่เสร็จเลยนะฮะอันนี้คือเราประดับเอาเรือไททานิกมาประดับเทียบกันไว้นะฮะในท่าเรือแห่งนี้ฮะเพื่อโชว์ศักยภาพของท่าเรือที่ทันสมัยนะฮะสามารถแล้วก็มีคนบางคนถามว่าตะกี้เรือเบสที่เคยจอดด้วยกันเหรอเขาประจำการอยู่ก็คือกลับไปประจำการกลับไปประจำการอยู่นะฮะก็คือไม่สามารถเอามาเทียบได้เป็นเวลานานฮะยกเว้นเรือไททานิกคันนี้สามารถต่อไปที่นี้ได้อย่างสบายใจนะฮะบอกไว้ก่อนนะฮะว่ารถถังคันนี้สามารถนี่ฮะหมุนอยู่กับที่ได้นะฮะเพราะว่าใช้ระบบขับเคลื่อนแบบรถถังที่อากิโร่ได้ออกแบบไว้นะฮะหันได้สะดวกนะฮะจะวิ่งไปข้างหน้าก็ดีวิ่งถอยหลังก็ดีนะครับหมุน360องศาก็ทำได้นะคือเป็นอะไรที่ดีงามมากโอเคบอกไว้ก่อนนะฮะว่าป้อมปืนอันนี้เป็นป้อมปืนหันแบบคลาสสิกเลยนะฮะก็คือใช้เครื่องยนต์ควบคุมแยกต่างหากนะฮะซึ่งถ้าเป็นคลิปก่อนๆเนี่ยที่อากิได้สาธิตกับรถถัง M1A1 เนี่ยก็คือจะเป็นการควบคุมด้วยเมาส์ใช่ไหมแต่ว่าข้าพเจ้ามองว่าอาจจะแอบยุ่งยากนิดนึงข้าพเจ้าเลยอยากคงความคลาสสิกของระบบการใช้งานรถถังไว้นะฮะก็คือคนขับก็อีกเซสชั่นหนึ่งคนปืนก็อีกเซสชั่นหนึ่งไปเลยแยกต่างหากนะครับเพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะฮะเอ้ยกับรถนี่คือเอาลงไปเลยเพราะอย่ามันเอาลงไปเลยใช่ไหมโอเคเจอร์นิโมบิชก็ปกตินะรถถังแล้วชะตาจะขาดนี่รถถังเราทนทานนะนี่พร้อมเปิดของเราเนี่ยแบบเอฟเฟกต์แบบอลังการงานสร้างมากนี่ลองยิงจรวดดู3 2 1ยิงได้ยิวนี่ยิงออกไปแล้วง้อลอยขึ้นไปแล้วนี่ถ่ายพื้นด้วยเจ๋งมากแต่บอกไว้ก่อนนะฮะว่าตัวระบบมิสไซล์เนี่ยเราต้องบรรจุกระสุนด้วยตัวเราเองนะฮะไม่มีรีโหลดเพิ่มนะตรงนี้ส่วนระบบแกตเตอริงกันเนี่ยเอาไว้สำหรับเหมือนคอยยิงสกัดเส้นทางได้นะฮะเพราะว่าตัวแกตเตอริงเนี่ยมันจะเป็นป้อมปืนที่ยิงค่อนข้างกระจายนิดนึงนะฮะดูสังเกตลูกหมาฝรั่งที่ลอยออกมาดีๆนะฮะมันจะค่อนข้างสังเกตฝุ่นก็ได้ฝุ่นที่มันกระจายเต็มพื้นนั่นแหละใช่มันจะเป็นกระสุนค่อนข้างกระจายนิดนึงนะฮะเอาไว้สำหรับเวลาเกิดเหตุการณ์ที่รถถังเราเนี่ยเกิดเหตุค่อนข้างวิกฤตค่อนข้างวิกฤตภูมิแล้วศัตรูล้อมเยอะอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้ปืนกาตาลิงกันเนี่ยในการสกัดไปนะฮะด้วยการชะลอไม่ให้ข้าศึกเข้าใกล้รถถังมากเกินไปนะฮะนี่รถถังรุ่นใหม่อันนี้รถถังอะไรเอ่ยอากิไทย60อะไรสักอย่างอะไทย60อ๋อนี่เป็นอันนี้ก็ยิงจรวดเหมือนกันใช่ไหมแต่ยื้อนะฮะลองเอามาเทียบขนาดกันนะฮะคือแบบต่างกันลิบลับมากเอ้ยพี่โจรถถังผมมีข้อดีอย่างนึงนะคือลำเลียงพลอ๋อเป็นรถถังแบบลำเลียงพลใช่ไหมเฮ้ยยื้อแต่มันน่าได้แค่สองคนนะรถถังมันกันเล็กกันนะของอากิจะเป็นรถถังประเภทลำเลียงพลแต่ของข้าพเจ้านะฮะรถถังอวคลิคันดีสามารถอยู่กินได้เลยนะฮะในนี้คือถ้าจะเป็นบ้านยังได้เลยใช่เพื่อเอาไว้สำหรับปฏิบัติการระยะไกลนะฮะสำหรับรถถังอวคลิปคันนี้ก็อย่างที่บอกปกติแล้วรถถังอวคลิปเนี่ยจะเป็นรถถังที่เอาไว้สำหรับปลุกแนวหน้าเป็นหลักแล้วก็โอ้ยพี่โจ้ยังตามมา
แล้วก็ยังสามารถใช้สำหรับซัพพอร์ตแนวหลังได้อีกทางนึงนะฮะแต่ของเราเนี่ยออกแบบให้สามารถออกปฏิบัติการระยะไกลได้แบบลุยเดี่ยวนะฮะเชื่อละเอ้าอย่างไรนี้อ๋อไทยชื่อไทย60ไทย60 ATM ยิงเอ้าทำไมไปอย่างนั้นเนี่ยเอ้าแล้วทำไมเล็กแต่กูคนเดียวอะเดี๋ยวเอาไว้ปืนมันเอาไว้จรวดมันถ่ายหน้ายังไงแล้วเดี๋ยวใจเย็นกันนะใจเย็นกันนะไม่เอาเอาไฟเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ยแรงกระจายไม่เขียนด้วยอยากถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะครับปกติแล้วรถถังอากิเนี่ยจะเป็นรถถังแบบไซส์ที่สามารถนั่งปฏิบัติการคนเดียวได้นะครับแต่ของข้าพเจ้าอวคาริคันนี้นะฮะต้องปฏิบัติการอย่างน้อย2คนนะฮะไอ้คันนี้ก็ปฏิบัติการ2คนได้นะมันจะมีป้อมปืนรองอ๋อป้อมปืนรองใช่ไหมก็คือมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นออปชั่นเสริมวุ้ยตกใจเป็นออปชั่นเสริมนิดของข้าพเจ้าเนี่ยเวลาออกปฏิบัติการหลักเนี่ยมันจะเป็นจะต้องออกปฏิบัติการอย่างน้อย2คนนะฮะ2คนหลักเลยนะฮะแล้วก็อาจจะมีคนเสริมเพิ่มเติมบ้างอะไรบ้างก็ได้นะฮะยิงอุ้ยอุ้ยหายหมดเลยรถถังมอยผลงานชิ้นวัดแดงของข้าแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยสปอนเอาไว้เวลาสมมติว่าเรามาจอยเซิร์ฟใครเนี่ยก็เพื่อความมีมารยาทนิดนึงก็คือเล่นเสร็จแล้วก็เก็บขยะด้วยใช่เอ้ยโอเคเดี๋ยวผมไปช่วยนี่จากที่เห็นนะนี่เป็นลำกล้องปืนแบบขนาดใหญ่ก็คือใช้ในส่วนของท่อปกติต่อนะเป็นท่อหนึ่งคนหนึ่งนะครับพร้อมกับตัวนี้เลยนะฮะนี่จะเป็นชิ้นส่วนแยกอีกทีนึงนะฮะเป็นปากกระบอกปืนอาจารย์ไม่ใช่ท่อนเดียวกันนี่แต่ที่เห็นนะฮะมันจะเป็นสองส่วนแยกออกจากกันนะฮะก็คือเรากำหนดความยาวของปืนเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้นะฮะในการต่อมันนะเนี่ยมันก็จะเป็นบล็อกเล็กๆเท่านี้นะฮะแล้วก็ต่อยาวออกมาเรื่อยๆนะฮะจากที่เห็นนะรถถังอวคาลิปเนี่ยมันเป็นรถถังที่ป้อมปืนเนี่ยค่อนข้างยาวและน่ากลัวกว่าเพื่อนเลยนะฮะยาวแบบยาวมากๆอ่ะคือแปลว่ามันต้องยิงไกลมากอ่ะใช่ยิงไกลแบบไกลมหาศาลมากอ่ะจากที่ได้ทดสอบกันไปให้คุณผู้ชมดูนะยิงไกลอย่างนั้นเลยนะฮะเพราะปกติแล้วรถถังเนี่ยมันจะไม่ได้ยิงไกลมากนะฮะอาจจะยิงได้ระดับระยะปานกลางอ่ะเพราะว่าป้อมปืนเพราะว่าลำกล้องปืนเนี่ยค่อนข้างสั้นมีแต่อวคาลิปเนี่ยลำกล้องไกลนะเนี่ยพี่โจมทำฝาครอบปิดฝาครอบระบบใหม่ด้วยใช่ฝาครอบระบบโคตรง่ายเลยพี่โจขึ้นมาบนรถถังดิอ๋อเฮ้ยอ่ะอ๋อพรที่หน้าคนขับตรงนี้ก็ดูเท่อยู่แบบนะนี่อันนี้ก็ใช้ในส่วนของควบคุมด้วยเมาส์นะฮะเพราะว่าด้วยจรวดแบบนี้ต้องการควบคุมแบบค่อนข้างแม่นยำนิดนึงนะฮะก็อาจจะใช้เมาส์ได้แต่ส่วนข้าพเจ้าก็อย่างที่บอกนะฮะด้วยความที่ว่าปืนมันยิงระยะไกลอยู่แล้วก็คืออาจจะก็คือไม่จำเป็นต้องเล็งเป๊ะๆ 100% ก็ได้เพราะว่าอานุภาพของกระสุนที่ยิงออกไปเนี่ยแรงมากแรงแบบมหาศาลเลยตกที่เดิมเนี่ยเจ๋งดีจุดตกเชียร์ต้องรีโหลดข้อเสียก็คือต้องมานั่งรีโหลดนะทุกมีสายอ่ะแล้วก็รถถังอีกคันมีสายที่ไม่ต้องรีโหลดของจริงอยู่นี่ต่อใส่ยานุภาพของมีสายชนิดใหม่ล่าสุดนะฮะติดกับรถถังเชอร์แมนนั่นเองเดี๋ยวทำไมหันอย่างนั้นเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวหมดไฟรถถังโอ้สะอาดเลยอ่ะเอ้าตัวเองอีกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะมันจะเป็นมอสตัวใหม่ล่าสุดที่ข้าพเจ้าเองก็เพิ่งเห็นเหมือนกันก็คือเหมือนกับว่ามันจะเป็นปกติแล้วระบบจรวดมิสไซล์เนี่ยเราต้องรีโหลดกระสุนด้วยตัวเองนะฮะซึ่งเป็นกระสุนแยกต่างหากแล้วเราก็ต้องออกแบบระบบยิงเองนะฮะแต่อันนี้แค่ติดตั้งปุ๊บใช้ได้เลยเหมือนระบบยิงแค่เชื่อมปุ่มเวลายิงเหมือนยิงปืนปกตินะฮะก็ยิงได้แล้วนะซึ่งอันนี้น่ากลัวมากพาเรากลับไปที่นั่นก่อนดีกว่ากลับไปที่ท่าเรือก่อนโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงขอเก็บขยะก่อนเดี๋ยวระหว่างนี้ก็เดี๋ยวพักชมโฆษณาสักครู่เดียวนะฮะเดี๋ยวเราจะไปโผล่อีกทีนึงก็คือตรงที่ท่าเรือแล้วนะโอเคพักสักครู่ครับถ้าพระเจ้าตากไว้กู้กรุงศรีจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมนักเรียนเอ้า
แล้วทำไมไม่กู้กสิกรนะฮะเอาละครับก็กลับเข้าสู่สแครมเมคานิกอีกครั้งนึงฮะก็อย่างที่บอกตอนแรกว่าเราจะไปโพสที่นู่นเลยแต่ไม่สัญญาขาดแต่อากิเสนอว่าเราขับด้วย P51 Mustang เลยดีกว่าเพื่อความเพื่อความเทสทรูนะฮะโอเคเตรียมพร้อมไปงอบินไปแล้วจ้ะงอเก็บล้อกันงอบีบีขึ้นมาอาจจะมีแหลกนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมต้องขออภัยด้วยฮะโอเคบินได้อยู่นี่เราได้ดูท่าเรือจากมุมสูงนะฮะในเวลานี้โอ้ตัวกระเด็นไปมาประเด็นคือว่าเดี๋ยวเราต้องหาวิธีทดสอบกันตอนนี้เห็นทีอยู่ข้างล่างอยู่นะเดี๋ยวตีหันกันสิเดี๋ยวหาที่ลงก่อนโอเคเดี๋ยวพี่โจเดี๋ยวผมลงจอดเป็นคนแรกเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลงจอดให้ดูโอเคว่าต้องจอดเอาพี่โจจะลงจอดแล้วลงแล้วไปถูกขึ้นโอเคได้ละของกินกันไปพัดพังแล้วนะต้องยนต์เอาแล้วแต่ด้วยความเป็นสแครมเมคานิกแล้วก็ให้อภัยได้เราจอดโดยสวัสดิภาพนะครับบวกกับว่าห้องบริษัทไม่เปิดนะฮะในเวลานี้อ้าวฟ้าเวลาครับโอเคเดี๋ยวเราจะกระโดดออกมาดื้อเลยปิ้งนี่เรียบร้อยนะพอได้ว่านี่อ้าวกระบินเด้งตูมเรียบร้อยจากที่เห็นนะฮะนี่คือ P51 Mustang นะฮะโดยอากิโอนั่นเองนะฮะก็บอกได้เลยว่าอันนี้ยังคือปีกมันนี่แหละกับตัวหัวเครื่องบินบอกได้เลยว่าควบคุมค่อนข้างง่ายนะฮะคือแบบสามารถเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกฮะบางทีเซิร์ฟมันไม่เสถียรนะมันทำให้เวลาแบบการขยับปีกแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะมีแบบนั่นบ้างอาจจะมีแบบกระตุกบ้างเล็กน้อยนะฮะนี่ปืนกลนะปืนกลสวยงามมากเออก็บินไหลก็บินไหลก็บินไหลไปดูดาร์คอนพีก่อนไม่ได้พูดเลยเดี๋ยวดึงกลับมาก่อนพี่โจมาบินด้วยกันเอาแขกมาแขกเราเชิญมาทันทีไม่ได้นั่นเลยอันนี้เป็นเครื่องบินรุ่นไหนเลยลืมชื่อเหรอเอาอันนี้ลืมชื่อของจริงโอ้ยติดพี่โจนั่งอยู่นั่นแหละอันนี้เป็นเครื่องบินไบเพลนที่มีทุ่นติดอยู่ข้างล่างนะเอาไว้ทำอะไรฮะ F1 M2 ทุ่นลอยน้ำแต่ลอยน้ำไม่ได้เอาตรงใจเย็นนี่ปิ้นผ่านแพทริกนะฮะโอ้โหโคตรคลาสสิกโอเคเออกระโดดล่มปิ้นยากนะโอเคเรียบร้อยมาถึงแล้วโอเควันนี้เราก็มาดูแขกรับเชิญของเรานะฮะดาร์กอนพีนั่นเองนะฮะอันนี้ทำอะไรอยู่เอ่ยพยายามทำโฮเวอร์ทำโฮเวอร์ค่ะรุ่นเท่าไหร่แล้วเนี่ยเปลี่ยนมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วไปไม่ถึงความยังไม่ถึงความจริงเป็นโปรโตไทป์แบบหลายแบบมากบอกไว้ก่อนนะฮะว่าตลาดดักคันพีเนี่ยก็คือเพิ่งซื้อสแครมแมคานิกแล้วก็เล่นได้ไม่นานนะฮะก็สามารถเรียกว่าฟิวเฟอร์ดีกว่าก็อย่างที่เห็นนะเพิ่งซื้อสแครมแมคานิกได้ไม่นานก็พยายามสร้างสิ่งประดิษฐ์เป็นของตัวเองครั้งแรกนะฮะกับรถโฮเวอร์คาร์นั่นเองนะฮะในเวลานี้นะฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะก็เรือไททานิคของเราก็ยังจอดเทียบท่าอยู่ที่อากิโอเอ็กเพรสอยู่นะฮะแต่ว่ารู้สึกอากิมีเรื่องอะไรจะบอกนะที่ว่าจะย้ายเรือไททานิคออกไปก่อนใช่ไหมคือก็กับท่าเรือของพี่โจเพราะว่าทรัพยากรเอาไปทุ่มกับการสร้างเรือสร้างท่าเรือหมดเลยนะฮะก็อย่างที่บอกนะฮะก็คือเหมือนกับว่าเดี๋ยวเราจะเอาเรือไททานิคกลับสู่ท่าเรือของข้าพเจ้าเหมือนเดิมนะฮะเพื่อจะดำเนินการสร้างอุปกรณ์ภายในต่อไปเพราะเนื่องจากว่าทรัพยากรทั้งหมดเอาไปสร้างสิ่งนี้ฮะสถาปัตยกรรมใหม่ล่าสุดที่อากิโอได้เอาแบบไว้มันคืออะไรนะอันนี้อินโรมเหรอก็เฮียแล้วนะมันแค่ต้องเรียกว่าอะไรดีวะท่านปล่อยจรวดอิสระตูดไม่ใช่เราเล่นมันเป็นอนุสาวรีย์ที่แบบเด่นเป็นสง่ามากขนาดคนสร้างเองจำอันนี้ได้ไหมโมเดลจักรีโรเบทแบบที่เล็กกว่าได้เป็นโมเดลง่ออยู่อะอ๋อโมเดลแบบโมเดลจำลองใช่ไหมอ๋อมีหลายส่วนที่ผมทำไม่เหมือนอะเหมือนสมัยพี่ทำแบบจำลองเรือไททานิกอะก็ใช้โมเดลประมาณนี้แหละสร้างคร่าวๆก่อนนี่ประมาณนี้ประมาณอ๋อแบบที่มันไม่เหมือนคือตรงนี้อ๋อท้ายเรืออ๋อมันเป็นเด็ก2ชั้นแล้วสรุปแล้วไอ้สิ่งก่อสร้างอันนี้มันคืออะไรเนี่ยคืออนุสาวรีย์แท่นสปาวคือเวลาคนเข้าเกมมาใหม่อะจะไปยืนบนนั้นไง
เอาเป็นว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นอีกสถาบันหนึ่งที่อาจจะสร้างขึ้นมาในท่าเรือแห่งนี้นะฮะอะไรประมาณนี้เป็นเหมือนที่ฝึกอบรมลูกเรืออะไรประมาณนี้นะเพราะว่าเมืองนี้มันเป็นเมืองท่าใช่ไหมก็ต้องอบรมมีโกดังเก็บสินค้าทั้ง3โกดังเอ้ย4โกดังเลยเนี่ยใช่ก็ต้องอบรมบุคลากรเพื่อเอาไว้ใช้สำหรับดำเนินงานในท่าเรือแห่งนี้นะครับนี่ก็พี่จูแล้วก็เห็นแท่นตรงนั้นไหมแผ่นตรงนั้นแหละนั่นคือตึกอาคารพักชั้นแรกจะเป็นโซนแบบโซนห้องโรงอาหารอะไรพวกนี้ไปเลยชั้น2ก็เป็นห้องนอนอะไรพวกนี้ไปเลยอ๋อดีดีคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์เอกประสงค์อ่ะคาดว่าจะเสร็จชาติหน้าครับชาติหน้าตอนบ่ายๆสักตอนนึงอ่ะชาติหน้าตอนบ่ายๆนะครับแต่ที่บอกมันต้องใช้ทั้งทรัพยากรแล้วก็เวลาไปเยอะมากในการสร้างที่นี่แล้วผมทำคนเดียวอ่ะผมก็ไม่กล้าคนอื่นเรียกคนอื่นมาทำด้วยไงพอเดี๋ยวจะผิดคอนเซ็ปต์ใช่ไหมเข้าใจกลับมาสแควร์ทั้งทีก็กลับมาอย่างยิ่งใหญ่นะฮะใหญ่มากใหญ่กว่าเราเดินใหญ่กว่าที่ไหนๆแล้วนะฮะในเวลานี้ก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าพื้นที่นี้ตั้งขึ้นมากับมือครับอิดบล็อกต่อบล็อกเลยนะฮะอากิเป็นคนสร้างแต่เพียงผู้เดียวข้าพเจ้าไม่ได้มีส่วนในการสร้างในครั้งนี้นะฮะก็พี่โจวันนี้วันนี้มีส่วนแค่เอาเรือไททานิคมาประทับไว้ตรงนี้นะฮะเนี่ยจะให้รู้เลยว่ามันสามารถจอดเรือลำใหญ่ได้แค่ไหนเลยตรงนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับจอดท่าเรือโดยเฉพาะนะฮะมีความกว้างใหญ่มหาศาลมากเหมือนที่ข้าพเจ้าเคยแปะรูปเอาไว้ครั้งหนึ่งฮะในคอมมูนิตี้ก็คือมันจะมีเรือจักรีนาริเบตกับเรือไททานิคจอดเทียบคู่กันอยู่นะฮะซึ่งเป็นสองสิ่งประดิษฐ์ที่อลังการที่สุดที่เคยสร้างมาแล้วฮะจากที่รู้กันนะฮะว่าไททานิคสเกลนี้ใหญ่กว่าเรือยามาโตะที่เคยสร้างนะฮะในโปรเจกต์แรกถ้าผมครบ 1,000 ซับนะผมจะอัปเดตเรื่อยๆว่าท่าเรือมีอัปเดตไปแล้วบ้างด้วยเพราะจะได้มีความรู้ YouTube Community สักทีใช่ยังไม่มีเลยใครที่ไม่รู้ว่าไททานิคลำนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างสร้างอย่างไรบ้างนะฮะให้กลับไปดูเพลย์ลิสต์ที่เป็นไลฟ์ถ่ายทอดสดไททานิคตั้งแต่ต้นยันจบนะฮะก็คือจบเฉพาะโครงสร้างภายนอกอย่างเดียวนะฮะโครงสร้างภายในยังไม่เสร็จซึ่งเดี๋ยวเอาไว้ถ้าสร้างโครงสร้างภายในเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวข้าพเจ้าจะทำคลิปเปิดตัวไททานิคอย่างเป็นทางการนะก็คือพาไททานิคลำนี้ออกสู่ท้องทะเลเป็นครั้งแรกนะฮะเหมือนอย่างที่เคยทำไว้กับยามาโตะนั่นเองนะฮะเอาไว้รอติดตามกันต่อไปนะฮะก็อย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะสแควร์ไมคานิกยังทำอยู่นะยังไม่ได้ทิ้งหรอกเพียงแต่ว่าอาจจะต้องหาเกมอื่นมาเล่นบ้างเดี๋ยวมันจะเบื่อซะก่อนพอถ้าเบื่อปุ๊บมันจะหมดไฟพอหมดไฟปุ๊บก็จะไม่มาเล่นอีกฮะอันนี้คือสิ่งที่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นวิวิรถทัวร์ด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวรถทัวร์ที่เล็กที่สุดเลยคนเล็กเลยอันนี้เป็นรถทัวร์ในเมืองเล็กนะฮะอันนี้ ที่เคยใช้ในรถไฟอ๋อใช่เดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะฮะก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะได้ข่าวเรื่องเกี่ยวกับดราม่าใน YouTube แบบเยอะแยะมากมายไกลก่อนนะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับช่องเด็กใน YouTube นะฮะก็ตรงนี้แบบฝรั่งเขาแบบออกกฎหมายมาตัวนึงเนี่ยเพื่อเอาไว้จำกัดการทำคลิปสำหรับเด็กโดยเฉพาะนะฮะซึ่งแปลกมากอารมณ์มันแบบมันยาวมากอ่ะก็ถ้าใครยังไม่รู้เรื่องนี้นะฮะให้กลับไปที่คอมมูนิตี้ของข้าพเจ้านะฮะข้าพเจ้าได้แปะลิงก์ข่าวเอาไว้แล้วนะฮะก็ค่อนข้างยาวนิดนึงถ้าจะอธิบายนะฮะก็สรุปง่ายๆว่าเราไม่สามารถทำช่องสำหรับเด็กได้อีกต่อไปเพราะว่าโฆษณาจะหายโฆษณาจะหายไปแล้ว1 2รายได้ก็จะลดลงไม่โฆษณาไม่หายแต่ว่าจะโดนหักไป 90% อ๋อโดนหักใช่ไหมหักไป 90% นะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าอะไรก็ตามที่ทำเพื่อเด็กโดยตรงหรือเด็กเข้ามาเด็กเล็กเข้ามาดูเนี่ยก็จะผลิตรายได้น้อยลงจนน่าตกใจเอาดีทำร้อยหนึ่งได้กลับมาแค่10บาทอ่ะใช่ถูกต้องแต่อย่างน้อยยังเป็นความโชคดีของเราที่ว่าเราเนี่ยคนดูช่องเราเนี่ยค่อนข้างหลากหลายนะมีอายุหลากหลายอยู่อย่างที่เคยแปะไว้นะฮะแต่ YouTube บางคนเขาโดนยูทูบเบอร์ไทยต้องมากกว่า5คนอ่ะต้องโดนอ่ะยูทูบเบอร์คนไทยคือว่าหลายช่องแหละที่โดนอยู่แล้วแน่นอนแต่ขอไม่บอกชื่อแล้วกันประมาณนี้ก็เดี๋ยวทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจแล้วรู้อยู่แล้วนะฮะก็
ล่าสุดก่อนหน้านี้ก็เพิ่งโดนโฆษณาแปลว่าแบบเหมาะสำหรับเด็กดูด้วยก็อ้าวโดนเลยทีนี้แต่เชื่อว่าช่องของเราเนี่ยยังสามารถดำเนินการต่อไปได้นะฮะเพราะว่าช่องเราเนี่ยคนดูค่อนข้างหลากหลายนะฮะไม่ใช่แค่เด็กและอย่างเดียวแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนกลุ่มคนดูที่อายุ18ปีขึ้นไปทั้งนั้นเลยซึ่งก็โอเคไหมก็คือไม่เขากรอกรหัสผิดเพื่อเข้าเว็บเถื่อนได้อันนี้คือน่ากลัวกว่านะฮะในเวลานี้โอเคก็ค่อยๆสอดส่องดูกันไปนะฮะว่าถ้าเกิดมีเหตุอะไรที่กระทบกับช anel ของเรานะฮะเดี๋ยวข้าพเจ้าก็จะประกาศข่าวไว้อีกทีนึงโอเคก็คงหมดแล้วล่ะสำหรับคลิปนี้กับรถถังอัลปาคาลิป2019กับท่าเรืออากิโอเอ็กซ์เพรสแห่งนี้นะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปสำหรับสแคมเมคานิกนะฮะไม่รู้ว่าในเดือนหน้าเนี่ยเราจะมีคลิปปล่อยเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าหรืออาจจะปล่อยคลิปอีกทีปีหน้าเลยเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงเพราะว่าช่วงนี้แบบงานค่อนข้างยุ่งเนาะเวลาจะเล่นเกมอะไรแต่ละทีเนี่ยต้องคิดแล้วคิดอีกนะก็อย่างล่าสุดก็คือทำนี้พอสปีดก็สามารถไลฟ์ได้นะฮะแต่ช่วงนี้ก็อาจจะขอพักก่อนเพราะว่างานรัดตัวจริงๆนะฮะต้องขออภัยด้วยใครที่รีเควสลดอะไรมาเนี่ยก็เดี๋ยวถ้าเป็นไปได้เนี่ยเดี๋ยวข้าพเจ้าอาจจะต้องซุ่มปั๊มตังปั๊มยศเพื่อที่จะปลดล็อกมันมานะฮะเพราะว่าน้องๆจะสนุกสนานกับสแคมเมคานิกในครั้งนี้นะฮะก็ถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบสแคมเมคานิกอยู่นะฮะก็อยากให้สร้างสิ่งปฏิบัติแบบนี้ต่อไปก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์กันเยอะๆฮะอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆของน้องๆด้วยนะฮะแล้วก็อาจจะแชร์ให้คุณพ่อคุณแม่ของน้องๆดูด้วยก็ได้จะได้รู้ว่าคนไทยนั้นไม่แพ้ชาติใดในโลกฮะโอเคสำหรับวันนี้เจอกับสังและทีมงานสแคมเมคานิกไทยแลนด์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอาเครื่องพุ่งมาแล้วครับวู้วู้วู้ตัวจะหลุดเฮียดูความว่างๆใกล้พ้น